เรื่องหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จับตาเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะกรณี6ส.ส.พรรคพลังประชารัฐโหวตสวนมติกับรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าเป็นเรื่องของพรรคการเมืองและยืนยันว่าไม่สนใจที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยค่ะผมไม่ได้สนใจใครได้คะแนนมันผ่านอภิปรายก็จบตรงโน้นใครจะมากจะน้อยผมได้น้อยผมก็ไม่ได้แคร์เลยเพราะผมผ่านเพราะนั้นอย่าเอาเรื่องนี้ประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นความขัดแย้งต่อไปเลยพรรคก็เป็นเรื่องของพรรคการจะลงคะแนนเสียงก็เป็นมติของพรรคหรือเป็นแล้วแต่ว่าจะให้เป็นการแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนส่วนตัวหรือไม่ก็แล้วแต่เขาการมีรายงานข่าวว่าเป็นพรรคที่เราทำนะข่าวว่าได้คะแนนเยอะสุดก็พูดแย่พูดเล่นกันไม่ได้หรือไงฮะเพิ่งจับมาเป็นประเด็นทุกเรื่องไม่ได้นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะก็มีเรื่องประเด็นการปรับครม.ด้วยนะคะโดยนายกบอกว่ายังไม่คิดที่จะปรับนะคะส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดถึงกรณี6ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์พรรคพลังประชารัฐที่โหวตงดออกเสียงไว้วางใจให้กับนายศักดิ์สยามชิดชอบโดยส่วนตัวก็บอกว่ายอมรับว่าติดใจและขอรอความชัดเจนนะคะว่าพรรคจะมีมาตรการอย่างไรเพราะว่านี่คือมารยาททางการเมืองขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบอกว่าได้เคลียร์ใจกับนายศักดิ์สยามแล้วส่วนมาตรการจะพิจารณาเย็นวันนี้ค่ะฝ่ายค้านนะคะฝ่ายค้านก็มีความคืบหน้าจากพรรคก้าวไกลกรณีการลงโทษ4ส.ส.ที่ลงมติไว้วางใจให้กับรัฐมนตรีโดยตัดไม่ให้ร่วมกิจกรรมและโควต้าทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับพรรคส่วนนายสงครามกิจเลิศไพโรจน์หัวหน้าพรรคเพื่อชาติได้ชี้แจงหลังส.ส.ของพรรคลงมติไว้วางใจให้กับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าไม่มีงูเห่าแต่ว่าเป็นการปล่อยฟรีโหวตเพราะเห็นว่าสามารถชี้แจงได้ค่ะ